สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรัว HU รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะในวันพุธที่26เมษายนพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาวิทยาลัยนานาชาติดิยสรินทร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการ A Taste of ASEAN นำเสนอความสำคัญด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของอาเซียนก้าวสู่ปีที่50โครงการ A Taste of ASEAN จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของอาเซียนในหมู่นักศึกษาและผู้ที่สนใจภายในงานมีการแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนการบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจอาเซียนการจัดนิทรรศการอาหารและผลิตภัณฑ์ตลอดจนการจัดบุฟเฟ่อาหารและการสาธิตการทำขนมไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทวัฒน์ดิยสรินทร์สัตยรักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กล่าวในพิธีเปิดของโครงการโดยได้เน้นย้ำความสำคัญของอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC ที่ทำให้ภูมิภาคมีความได้เปรียบที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการผลิตในจำนวนที่มากขึ้นด้วยต้นทุนในการผลิตลงและการทำงานร่วมกันในบรรดาประเทศสมาชิกจะทำให้ AEC เป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพและเป็นฐานการผลิตที่มีคุณภาพวิทยาลัยนานาชาติดิยสรินทร์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่งผลักดันให้บัณฑิตทุกคนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพของอาเซียนและมีความสามารถในการพัฒนาประเทศให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีในบรรดาประเทศสมาชิกโครงการ A Taste of ASEAN จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านรับรู้ถึงความสำคัญของอาเซียนและถือเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีของอาเซียนในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2560นี้ทั้งนี้วิทยาลัยนานาชาติดิยสรินทร์ผู้จัดโครงการได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่ประเทศมาเลเซียมิสเตอร์มูฮัมหมัดอาฟันดีบินอาบูบากาท่านรองกงสุลด้านเศรษฐกิจประเทศอินโดนีเซียมิสเตอร์แกมมาอาริเฟียนซิดดิกและท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแห่ง University Technology มาลา UITM วิทยาเขตปีนังประเทศมาเลเซียดร.อาหมัดราซีดีลาซาลีเข้าร่วมโครงการ A Taste of ASEAN ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการรอบรัว HU ก็หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปทางรายการจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ